สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แย์นาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์แปดนาทีครั้งที่เท่าไหร่นี่สองร้อยสามร้อยยี่สิบเก้านะคะ um, รับประจำวันนี้วันที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับอยู่กับผมนายแพทย์อรลิกมุสิกวงนะครับวันนี้การแพทย์แปดนาทีเือรื่องอะไรับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเก็บรักษาเซลล์ไข่่นะครับเพื่อความรักษา ความสามารถในการมีลูกในคนไข้มะเร็งเนี่ยเพื่อวางผลในการมีลูกนะในคนไข้มะเร็งโอเคนะครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรอาจจะดูไกลตัวนะครับอาจจะดูไกลตัวสักนิดหนึ่นงแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ต้องขออธิบายเพิ่มนะครับขยายความแล้วกันเนื้อเรื่องของวันนี้จะมาพูดเรื่องไหนคืออย่างนี้นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นการรักษาความสามารถในการมีลูกนะครับในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะครับทำไมนะครับรักษาความสามารถในการมีลูกในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งโอเคคือถ้าดูเอพิโ o ดก่อนๆนะจายเห็นได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับ แบบมีทําเป็นซีรีส์ด้วยอะ่ะเอาเปเปอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยามาพูดเป็นซีรีส์เลย3-4ตอนนะครับและหลังจากนั้นก็พูดเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะบอกว่าในประเทศไทยนะครับยังคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยจนถึงน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่า เรื่องการรักษาภาวะการมีลูกในคนไข้มะเร็งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวของทั้งคนไข้และหมอนะครับทั้งคนไข้และหมอเหตุผลเพราะว่าในฝั่งหมอละกันนะครับคือหมอที่จะสามารถรักษาดูแลด้านนี้ได้เนี่ยคนไข้ที่มีบุตรยากได้เนี่ยถ้าเทียบจํานวนกับหมอทั้งหมดในประเทศแล้วเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับและมักจะอยู่ใน โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่1คือรู้ว่าอยากส่งคนไข้ามาแต่คนไข้ามาไม่ได้เพราะาต้องมาในกรุงเทพหรือว่าต้องมาในจังหวัดขนาดใหญ่นะครับอันนี้ปัญหาด้านได้ของแพทย์นะครับส่วนปัญหาของคนไข้คือคนไข้ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีทางเลือกทางนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้มะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยในวัยรุ่นเนี่ย ม่อ่ไม่ใช่ไวรุูกแลวกันววยเจริญพันธุ์เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการให้ยาเคมีบำบัดอาจจะทําให้ความสามารถในการมีลูกลดลงนะครับทำให้เซลล์เสื่อมสภาพไปนะครับแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆมันมีแนวทางการรักษาความสามารถในการมีลูกอยู่นะนะครับไม่ว่าการจะเป็นการเอาเซลล์ไข่ทั้งยวงเลยนะครับทั้งก้อนเลยเนี่ยมา ออกมาข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกนะครับหรือว่าการจะเอาเซลล์ไข่เล็กๆนะครับเนื้อไข่เนี่ยออกมาข้างนอกเอามาเก็บแช่แข็งไว้หรือว่าการทํา IVF นะครับเหมือนขั้นตอนเหมือนการทาเด็กหลอดแก้วเลยมีการให้ยงให้ยาอะไรไปแล้วก็เก็บเอาเฉพาะเซลล์ไข่ออกมานะครับแล้วแช่แข็งไว้นะครับเพื่อที่วันใดวันหนึ่งเขาอยากมีลูกเขาสามารถเอาเซลล์พวกนี้กลับไปในร่างกายนะครับเพื่อมีลูกต่อได้ นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการหาสามีเลยนะไม่ได้พูดเลยเพราะว่าจริงๆนะ้วการรักษาพวกนี้ยังไม่จําเป็นจะต้องมีแฟนด้วยซ้านะครับยังไม่จําเป็นต้องแต่งงานด้วยซ้ำนะครับสามารถทําการรักษาความสามารถในการมีลูกเก็บไปได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่เราเจอเนี่ยเจอเยอะๆเลยเนี่ยก็คือคนไข้มะเร็งเต้านมนะครับ คนไข้เป็นเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดนะครับท,ที่ที่ต้องให้ยาเคมีบําบัดน,นะครับคนไข้มะเร็งปากมดลูกที่อาจจะจําเป็นต้องฉายแสงนะครับนะคือคนในคนไข้กลุ่มนี้เราสามารถทําการผ่าตัดย้ายรังไข่นะครับย้ายรังไข่ขึ้นมาไว้ที่เอลสามารถทําได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการถูกฉายแสงเป็นต้นนะครับย้ำอีกทีนะฮะ ข้อมูลพวกนี้เนี่ยบางทีคนไข้ไม่รู้นะครับหรือบางทีคุณหมอที่ทําการดูแลรักษาโรคมะเร็งรู้แต่ว่าไม่รู้จะส่งไปที่ไหนเพราะอย่างที่บอกไม่ได้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อย่างในเขต6เนี่ยเขตสุขภาพที่6ที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีหมอที่อยู่ภาคราชการเนี่ยทำอันนี้เนี่ยสคนนะครับทั้งภาคตะวันออกนะอ่าหคนแล้วตอนนี้มีทั้งหมด5คนทั้งภาคตะวันออก ดูแลประชากรทั้งหมดประมาณสักเจล้านซึ่งถือว่าน้อยนะครับปัญหาต่อมาอีกอย่างหนึ่งคือนะครับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับยังจําเป็นต้องจ่ายตางเองโอ้อันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าภาวะนี้เนี่ยไม่สามารถเบิกได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมไม่สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่า ถือว่ายังไม่ใช่โรคโอ้อันนี้ก็ฟังแล้วก็ดูค่อนข้างเศร้าเหมือนกันเนาะนะครับคือเราเป็นโรคอะเราเป็นโรคมะเร็งฉันอยากมีลูกในอนาคตอะฉันต้องเก็บไว้อะแต่ว่าฉันต้องจ่ายตังเองอย่างเงี้ยนะครับก็ออยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าควรจะเบิกได้บ้างบางส่วนอาจจะไม่เต็ม100%หรือว่าจริงๆพวกนี้สามารถเก็บเต็มร้อไปได้เลยนะครับ มีคนพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าเออคนไข้กลุ่มมะเร็งเนี่ยจะคุมไหมเนี่ยถ้าคลอดมาแล้วใครจะเลี้ยงนะครับก็มีคนเป็นใช่นี้แล้วก็มีคําถามว่าอ้าวแล้วช่วงที่เขามีชีวิตอยู่แล้วถ้าเขาอยากมีลูกนะครับเราต้องคิดถึงจุดน,นี้ด้วยไหมนะโอเคนะครับก็ก็ยังเป็นข้อมูลนะครับทั้งสองฝ่ายก็ก็ยังคุยกันอยู่นะครับแต่ว่า คีย์แมสส์จวันนี้ที่อยากบอกตรงๆเลยนะครับก็คือเรื่องของว่าในคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วยังอยากมีลูกคงต้องคุยกับคุณหมอนะครับว่ามีทางเลือกไหนหรือเปล่าที่จะสามารถทำให้สภาพของเราเนี่ยยังคงยังคงความสามารถในการมีลูกอยู่ได้นะครับก็คงคุยกับคุณหมอที่ทำการรักษามะเร็งเนาะนะครับคีย์แมส a g จมีแค่นี้นี่เองนะครับ ก็ยากใช้เวลาไปเท่าไรนะเจ็ดนาทีนะครับโอเควันนี้ก็เป็นหัวข้อจ้นๆนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มประชุมก็วันนี้เริ่มประชุมไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวิร์กช็อปพรุ่งนี้จะปรดชุมเรื่องของเลคเชอร์นะโอเคแล้วถ้ามีอัปเดตยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณฮานาฟีนะครับที่อยู่นะครับคุณภาษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณลินดายินดีด้วยนะครับวันนี้มาทันนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะโอเค แล้วพบกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้